1เมษายนวันที่ประชาชนคนประชาธิปไตยประกาศให้เป็นวันแจ้งความแห่งชาตินัดกันขึ้นโรงพักทั่วประเทศแจ้งความดำเนินคดี6ตุลาการผู้วินิจฉัยเลือกตั้ง2กุมภาที่มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์20กว่าล้านคนเป็นโมฆะทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการคุยกันวันละประเด็นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับดิฉันตรีณปางมณีชาตรีในรายการคุยกันวันละประเด็นนะคะวันนี้พบกันในวันอังคารที่1เมษายน2557นะคะวันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญหลายๆด้านทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นวันที่ถูกระบุให้เป็นวันสำคัญในหลายๆภาคส่วนด้วยอย่างเช่นวันข้าราชการพลเรือนก็คือวันที่1เมษายนเช่นกันนะคะแล้วก็วันนี้ยังเป็นวันเลิกทาสอีกด้วยนะคะที่มีการประกาศเลิกทาสแล้วก็เป็นวันในทางสากลก็คือวัน April Fool's Day ก็คือวันโกหกแห่งโลกนั่นเองและที่สำคัญสำหรับในประเทศไทยแล้ววันนี้ก็ถูกกำหนดขึ้นมาให้เป็นวันแจ้งความแห่งชาติด้วยวันนี้ที่เกิดขึ้นนั้นบ่งบอกถึงอะไรน่าวิเคราะห์อย่างยิ่งค่ะเราจะไปวิเคราะห์ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้นะคะจากทางด้านของรองศาสตราจารย์พิเศษดร.อดิศรเพียงเกตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันแจ้งความแห่งชาตินะคะก็มีที่ไปที่มาจากที่กระบวนการยุติธรรมไม่ยุติธรรมค่ะถ้าไม่มีความยุติธรรมก็สามัคคีในชาติไม่เกิดแน่นอนวันแจ้งความแห่งชาติก็คงเกิดจากที่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศเห็นความไม่ยุติธรรมซ้ำแล้วซ้ำซากจากศาลโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญปัจจุบันก็ยังมีศาลแพ่งและศาลอาญาพ่วงท้ายมาด้วยศาลปกครองก็เคยมีหลายครั้งหลายหนที่เขาวินิจฉัยไม่มีกฎหมายรองรับและเป็นหรืออย่างนี้เป็นต้นสุกเอาเผากินและมีองค์กรอิสระซึ่งไม่มีอำนาจก็ยังทำอำนาจตัวเองขึ้นมากฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเท่านั้นถึงผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีอำนาจถึงจะไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้นี่รับมาเฉยๆตีหัวหมาด่าแม่แขกก็ไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจรับก็ยังไปรับไว้คนยื่นก็ไม่มีสิทธิ์คนรับก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ครับค่ะสิ่งเหล่านี้วินิจฉัยออกมาก็ไม่ฟันธงว่าโมฆะหรือไม่หมายความว่ารถยนต์คันนึงเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนเขตเลือกตั้ง28เขตที่ไม่ได้ลงเนี่ยก็หัวเทียนบอร์ด1หัวเทียนแล้วคุณจะให้ผมเผาทิ้งรถทิ้งได้ยังไงคุณก็ต้องไปทำซ่อมเฉพาะหัวเทียนซ่อมเฉพาะ28เขตนะบอกว่าเป็นการเลือกตั้งโมฆะ20ล้านคนนะครับ20ล้านไม่ใช่ว่าเลือกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเขาอาจจะไม่ลงให้ใครก็ได้แต่เขาจะได้ใช้สิทธิ์เพราะรัฐธรรมนูญปัจจุบันถือว่าเป็นหน้าที่ในการเลือกตั้งอยู่ๆก็มาวินิจฉัยว่าไม่ใช่การเลือกตั้งวันเดียวกันศาลก็ไม่มีหูมีตาหรือไงว่ามันเลือกไม่ได้เพราะว่ากปปส.ไอ้พวกโจรพวกกบฏเนี่ยมันขัดขวางพรรคประชาธิปัตย์ก็มีส่วนร่วมในการขัดขวางอย่างชัดเจนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ปรากฏในสายตาของกระบวนการยุติธรรมคือน่าแปลกนะคะที่ไม่หยิบนำปัจจัยที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยมาพิเคราะห์เลยปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบมาตรา157และก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วไม่วินิจฉัยตามกฎกรอบกฎหมายมันมีโทษสูงกว่าอีกนะครับคือในการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมดังนี้แหละประชาชนเขาถึงได้ไปแสดงเจตจำนงเป็นสัญลักษณ์และต้องการให้ดำเนินคดีด้วยนะครับลักษณะในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบคือในทางข้อกฎหมายนี่ประชาชนสามารถทำได้ทำได้ผมก็ทำได้ค่ะนะครับผมคิดว่าวันนี้ก็ให้กำลังใจกันอยากให้ศาลเขารู้หรือว่าองค์กรยุติธรรมต่างๆได้รู้ต้องการให้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รู้ต้องการให้กกต.ได้ทราบต้องการให้ทางปปช.ได้รู้ได้เห็นว่าประชาชนเขาทำกันยังไงคุณเร่งเร่งรีบจะหมายเขาว่าจะเกิดซึนามิหรือไงซึ่งด่วนเหลือเกินอาจจะแผ่นดินไหว8ริกเตอร์ในประเทศไทยหรือไงที่ไปสอบสวนนายกยังก็เป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายร้ายแรงอะไรมากมายนะครับผมคิดว่านายกรัฐมนตรีไม่ใช่เกิดได้โดยธรรมชาติอะไรเขามาจากมือชาวบ้านเดี๋ยวนี้เขาอยู่ในฐานะรักษาการจะถอดถอนเขาได้ยังไงเพราะว่าเขาได้หมดสิ้นการเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วหมายก็ว่าตายไปแล้วพูดงั้นน่ะนางสาวยิ่งรักตามหน้าที่นะคือทางตำแหน่งทางตำแหน่งเนี่ยหมายความหมดไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็รักษาการเฉยจะถอดถอนอะไรโดยเฉพาะการจำนำข้าวนี่ก็เป็นที่ทราบกันว่าทุกรัฐบาลแม้กระทั่งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายชวนหลีกภัยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์หรือใครต่อใครก็ใช้นโยบายนี้ทั้งนั้นนะครับไปกู้หนี้ยืมสินกันมาทั้งนั้นแหละครับ
แล้วทำไมต้องมาผิดเฉพาะยิ่งลักษณ์ชินวัตรโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีคุณก็ยังไม่ได้ชี้มูลรัฐมนตรีที่ดูแลด้วยมันเอากันยังไงก็มีคำถามเดี๋ยวนี้นี่วางกรอบว่าวางกรอบข่าวภายในจากปปช.นะวางกรอบบอกว่าลองไปค้นดูซิว่านายกรัฐมนตรีได้พาดพิงว่านโยบายข้าวให้ทำยังไงหรือเปล่านะครับถ้าสอดคล้องให้สอบประเด็นนี้แม้ว่าเขาตั้งธงสงสารประเด็นผมจำไม่ได้หมดนะครับถือว่าผมวินิจฉัยล่วงหน้าไปได้เลยถ้ากระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างนี้นะนายกถูกชี้มูล18ล้านเปอร์เซ็นต์ฟันธงฟันในวิชามหาคุณอะไรเนี่ยก็ไม่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับ6คนอย่างน้อยปปช.ทุกวันเนี่ยการที่จะมาสอดถอนคนที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยคุณไม่รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมงดบำเหน็จด้วยนะความชอบด้วยนะเหตุที่ไม่ปวดก้าวคืองดบำเหน็จความชอบนี่เขาก็ไปยื่นนะคะบอกว่าให้เปลี่ยนผู้คนที่จะมาวินิจฉัยแม้สำหรับคุณพิชามหาคุณเนี่ยเขางดบำเหน็จงดบำเหน็จไม่ได้รับปวดก้าวเพราะเหตุนี้หรือเปล่าคือไม่รับปวดก้าวปวดกระหม่อมคุณจะมาถอดถอนคนที่ปวดก้าวปวดกระหม่อมได้ยังไงคือในความเป็นจริงเนี่ยจะไม่ได้รับบำเหน็จคือถูกงดบำเหน็จคุณถูกงดบำเหน็จก็แสดงว่าก็ตอบโจทย์ว่าคุณไม่ได้มาจากการปวดก้าวแน่นอนต้องไม่ได้ปวดก้าวแน่นอนประชาชนต้องถามวันนี้ต้องถามว่าคนที่ปลูกข้าวคนที่มาทางหลังคาจะมาถอดถอนคนที่เข้าทางประตูได้ยังไงก็ถือว่าไม่มีอำนาจมันจะมีอำนาจที่ไหนแล้วอันนี้คนประชาชนบอกว่าถ้าปปช.เป็นอย่างนี้เนี่ยเขาไม่ยอมเขาก็จะแจ้งความเลยคุณปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบผมเขียนกลอนไว้นะมันลองขึ้นในคุณตาแมวนะผมเขียนกลอนตอนที่วันนี้รถติดนะรถติดพอสมควรทางสะพานพระราม9ผมเขียนไว้นะครับในเฟซบุ๊กของผม เขียนไว้ว่าประชาธิปไตยประเทศไทยไม่ทราบขึ้นทันหรือเปล่านะประชาธิปไตยประเทศไทยจะตายเพราะตุลาการไทยใจกังฉิน องค์กรอิสระร่วมวงกินไม่เกรงใจไทยทั่วถิ่นแผ่นดินทองไม่มีอำนาจก็ยังใช้อำนาจวินิจฉัยผิดพลาดสยดสยองกฎหมายไม่มียังลำพองตัดสินขัดคันลองยุติธรรมปปช.ไม่ได้รับการโปรดเกล้ายังรีบเร่งรุกเร้าขยี้ขยำจะชี้มูลนายกมันสุดระยำที่มาไม่ชอบธรรมยังดำดินทั้งศาลกกต.ปปช.ผู้ตรวจการไม่ย่นย่อร่วมกังฉินศาลรัฐธรรมนูญบ้าใบไม่ได้ยินวินิจฉัยอย่างบ้าบินเป็นโมฆะคนไปออกเสียงลงคะแนนทั่วแผ่นดิน20ล้านเห็นจะเสียงงบประมาณ 4,000 ล้านเงินใครวะยายตัดสินเป็นโมฆะสวยหัวขาดไม่รู้แปลว่าไงนะครับเมื่อตุลาการกังฉินไม่ยุติธรรมบาปกรรมย่อมจองเวรทุกท่านประชาชนทั่วแผ่นดินเขารำคาญจึงแจ้งความเอาผิดศาลทั่วแผ่นดินมีกฎหมายไม่ตัดสินตามกฎหมายสมควรตายได้แล้วพวกกังฉินเอามันมาประหารจมธรณินเพื่อแผ่นดินมียุติธรรมนำชาติเลยอธิบายเพราะองค์กรอิสระกับศาลเท่านั้นผมพบท่านอดีตผู้การคนหนึ่งปัจจุบันอายุ77ปีท่านเป็นผู้การเสนอท่านไม่บอกมาเจอกันอยู่ที่ร้านข้าวแกงอยู่ที่กลางดงท่านบอกว่าแม่ประเทศไทยมันอยู่ที่ศาลกับองค์กรอิสระนี่แหละทหารเขาไม่ปฏิวัติหรอกทำยังไงถึงจะกำจัดพวกนี้ได้ไม่ใช่ว่าให้ไปลบลาข้าวฟันนะครับไปใช้สมองในคุณอดีศรไปบอกพรรคเพื่อไทยหน่อยเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นนะเห็นตรงกันบ้านเมืองจะพลิกผันบ้านเมืองจะวุ่นวายบ้านเมืองเนี่ยเกิดจากความยุติธรรมไม่ยุติธรรมมันคือความเลวร้ายอย่างที่ทฤษฎีได้เคยพูดถึงมองเตสเตียครับตอนนั้นเลวร้ายมากที่สุดถ้าวงการยุติธรรมทำตัวซะเองเป็นความเลวร้ายที่ไม่น่าจะให้อภัยแม้จับคีย์เวิร์ดได้เลยกังเพราะฉะนั้นวันนี้การไปแจ้งความใครมีแบบฟอร์มการแจ้งความมีเนี่ยครับไปถามจากเพื่อนเพื่อนได้ใกล้สน.ไหนก็ไปได้วันนี้เรามีตัวแทนของ HF Rate อยู่ด้วยมีค่ะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะมีการรายงานตรงจุดนั้นมาให้เห็นบรรยากาศกัน อยากให้ท่านดิศรขยายความคีย์เวิร์ดที่คำว่ากังฉินกังฉินมันจะตรงข้ามกับตรงฉินตรงฉินคือตรงไปตรงมาค่ะหมายความว่ากฎหมายเขียนยังไงก็วินิจฉัยอย่างนั้นจะเป็นญาติพี่น้องใครก็ช่างนะครับเขาก็ตัดสินตามนั้นแต่กังฉินนี่เป็นอย่างนี้เลยตรงข้ามคือว่าเลวร้ายที่สุดขี้โกงขี้โกงเล่เพทุบายเล่เพทุบายมีอคติมีมายาเหมือนเวลาดูหนังจีนเขาพูดเขาจะเรียกพวกอำมาตย์กังฉินนี่กังฉินพวกกังฉินตายไปแล้วเกิดเป็นเปรตเท่ารูปากเท่ารูเข็มแน่นอนลูกอัณฑะใหญ่แน่นอนครับ
พราะนั้นเราจะปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างนี้ไม่ได้เราเรียนกฎหมายผมเรียนกฎหมายผมรักวิชานิติศาสตร์เท่ากับชีวิตผมใครมาทำลายความยุติธรรมหรือความไม่เป็นนิติศาสตร์ของที่พวกเราเรียนมาเท่ากับฆ่าคนที่เรียนนิติศาสตร์ผมถึงเรียกร้องคณะนิติศาสตร์หายไปไหนอ่ะคณะรัฐศาสตร์หายไปไหนอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยท่านจะสอนหนังสือได้อย่างไรทำไมท่านไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้อ่ะทำไมให้ประชาชนคนรากหญ้าเขาไปแจ้งความแล้วมีอยู่นะครับคณะนิติราษฎร์คณะปสปปนี่นะครับอะไรก็กลุ่มนิติศาสตร์เหมือนกันกลุ่มนิติศาสตร์ก็มีอยู่แต่ว่านิติศาสตร์ไม่มีอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยมันไม่มีที่มหาวิทยาลัยเอกชนทั่วทุกค่ะภูมิภาคของประเทศไทยลุกขึ้นมาสิที่สุราษฎร์ธานีก็มีวิทยาลัยตาปีเพื่อนผมดร.โกเมสขวัญเมืองอันนี้ก็ด้านนิติศาสตร์นิติศาสตร์เป็นนิติศาสตร์เลยครับเขียนตำราบ่เริ่มเทิมตอนนี้กำลังขอรองขอศาสตราจารย์อยู่ก็ออกมาสู้สิครับแสดงว่านักนิติศาสตร์บ้านเราเยอะมากแต่ทำไมจะซิลปากกันไปหมดเลยเรามีนักฟุตบอลนักนิติศาสตร์นักฟุตบอลเยอะค่ะเปรียบนักฟุตบอลแต่ว่าไอ้กรรมการมันเสือกไม่เรายังไม่ออฟไซด์มันยกธงแล้วไงปี๊ดนะครับเดี๋ยวนี้เรากำลังสู้กับตุลาการกังฉินไม่กี่คนปปช.กังฉินไม่กี่คนกรรมการผู้ตรวจการแผ่นดินที่กังฉินสอนนิติศาสตร์ผมด้วยแหละไปเป็น3คนผู้ตรวจการแผ่นดินแต่ก่อนเป็นผู้ตรวจการรัฐสภาทำหน้าที่แทนผู้แทนราษฎรใครมีเรื่องราวอะไรที่มันเป็นความเดือดร้อนของแผ่นดินนี้ก็ไปร้องที่ผู้ตรวจการรัฐสภาขึ้นต่อรัฐสภานะครับพอรัฐประหารเสร็จพอมีคมช.กลายเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินกล้ามใหญ่เลยเป็นองค์กรอิสระรับได้ทุกเรื่องตีหัวหมาด่าแม่แขกที่ว่านั่นมันไม่ได้ถ้าเป็นกฎหมายเขียนไว้ทำไมเพราะนั้นคุณไม่วินิจฉัยตามกฎหมายคุณก็ต้องมีความผิดต้องให้ศาลอีกศาลหนึ่งวินิจฉัยคือศาลอาญาหรือศาลแพ่งก็แล้วแต่จะมีความผิดอาญาก็ลองดูครับคุณไปขึ้นศาลทั้งหมดเนี่ยเขาลองดูขอนแก่นก็มีแน่นอนล่ะวันนี้เห็นกองปราบก็มีที่สน.โชคชัยก็มีพวกเราก็ไปก่อติดที่นั่นเราก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนต้องการหาเรื่องหาราวหรอกครับเขาบอกว่าเป็นความกินขี้หมาดีกว่ามันโอ้ทุกอย่างกว่าจะไปตำรวจกว่าจะไปอัยการกว่าจะไปศาลแต่เมื่อความยุติธรรมมันไม่ยุติธรรมก็ต้องทำมันก็จำเป็นประชาชนเป็นเจ้าของแผ่นดินค่ะไม่ใช่ปล่อยให้ตุลาการหรือผู้อักษาหรือว่าปปช.เรียนหนังสือก็ได้เก่งอะไรนักหนาแล้วพวกนี้ตกคณิตศาสตร์เกือบหมดแล้วครับเรียนสายสังคมศาสตร์มันไม่ได้เก่งเหมือนวิทยาศาสตร์ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พวกนี้ไม่มีการเมืองเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์การเมืองวิทยาศาสตร์ของประชาชนอยู่ๆคนรับใบสั่งต้องวินิจฉัยอย่างนี้ต้องเอามันออกใช้มันนะด่าว่าโจร500ไปแล้วไอ้เทพเนี่ยมันไปใหญ่แล้วเนี่ยผมไม่อยากว่าเรียกไอ้แต่เพราะว่าเราก็โตกันแล้วคราวนี้ไปลามไปใหญ่พูดจาปราศัยก็อยู่ในม็อบก็เฉียดฉิวกับท่านนายกรัฐมนตรีไม่ให้เกียรติมากมายอันนี้ก็เป็นสันดานของเขานะครับไม่ว่าอะไรแต่ว่าคุณลุกมาถึงขนาดนี้แล้วคนจะทนคุณได้หรือเห็นบอกวันนี้จะยกทัพกันไปที่ศูนย์ราชการจะไปเรียกว่าไปเชิญชวนนะครับพวกข้าราชการบอกให้ลุกขึ้นมาช่วยกันออกมาต่อต้านก็วิธีการที่เคลื่อนไหวมันก็อันเก่าค่ะ29ผ่านมาก็ไม่มีอะไรคุณไปเชิญชวนยังไงข้าราชการเขาต้องเป็นข้าราชการของพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นกลางไม่เอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคนไหนที่ไม่เป็นกลางเขาก็ตั้งกรรมการสอบหลายคนก็ตั้งกรรมการสอบนะครับมีข้อหาที่หนักเป็นกบฏด้วยไปปราศัยฝ่ายโน้นข้าราชการคุณจะไปเอียงข้างได้ยังไงแล้วผมถามว่าสุเทพมันเป็นใครค่ะมันเป็นบัณฑิตหรือแบนดิตบัณฑิตแปลว่าผู้รู้มีกติกาบ้านเมืองแต่ผมว่าคุณสุเทพเนี่ยเป็นแบนดิตภาษาอังกฤษ BANDIT ค่ะแปลว่ามหาโจรเสียงเหมือนกันแต่ฝ่ายภาษาบาลีแปลว่าผู้รู้ค่ะแต่แบนดิต BANDIT โจรไอ้มหาโจรเลยนะแล้วคุณจะให้ไปเชื่อคุณไม่มีกฎหมายรองรับอะไรเลยแม้กระทั่งพระก็ไปบวชเณรเดี๋ยวนี้สำนักพระพุทธศาสนาเขาเอาเรื่องนะครับเดี๋ยวนี้จะให้เจ้าคณะที่เกิดเหตุตรงนั้นกรุงเทพมหานครพระพรหมดิโลกเขาก็จะสอบสวนแพะที่ไปบวชเณรตรงนั้นน่ะไม่มีอำนาจไม่มีสิทธิ์ไม่ได้เป็นอุปชาอะไรเลยไม่อยู่ในกฎของเถรสมาคมก็ยังหน้าด้านหน้าทนห่มผ้าเหลืองไปบวชเณรซะอีก มันเสียหายต่อวงการพระพุทธศาสนาครับแล้วคุณจะเอายังไงอ่ะเพราะนั้นประชาชนเขาก็ไม่ได้เอียงข้างมาหาคุณหรอกผมก็คิดว่าแสดงออกจากการเลือกตั้งสว.ที่ผ่านมาผมไม่รู้ว่าจังหวัดอื่นเป็นยังไง
แต่จังหวัดขอนแก่นผมเนี่ยผมไปลงคะแนนมานะแวะเข้าสวสักหน่อยไหมก่อนที่จะไปสนต่างๆนะครับผมก็ไปลงคะแนนเอารูปลงคะแนนขึ้นก็ได้นะครับใน Facebook ครับผมว่าไปลงคะแนนก็ปลอดภัยไม่มีหมาตัวไหนไปขัดขวางเลยโทษนะครับไม่มีสุนัขตัวไหนไปขัดขวางเลยเป็นไปได้ความราบรื่นนะคะการเลือกตั้งสวไปลงคะแนนค่ะเนี่ยผมก็ไปลงคะแนนมานี่ครับเห็นไหมล่ะมีตำรวจให้พี่กายถ่ายรูปถ่ายอะไรดีใจด้วยผู้แทนราษฎรไปลงคะแนนที่บ้านโกธาตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเนี่ยในเขตเลือกตั้งผมบ้านผมอยู่ตรงนั้นนะเขาดีอกดีใจก็ถามว่าเอ๊ะแล้วเลือกตั้งผู้แทนจะมีหรือไม่ผมบอกไม่รู้ต้องไปถามสุเทพด้วยโอ้ขอนแก่นได้ข่าวว่าถล่มทลายเลยนะคะคะแนนก็คนที่ไม่ได้ที่ประชาชนรักและรู้ว่าหยุดยืนทางการเมืองอะไรค่ะก็ได้คะแนนถล่มทลาย 300,000 กว่าคะแนนครับมาอันดับ3ของประเทศอีกฝ่ายนึงที่ไปเลือกข้างอยู่กับกปปส.ก็หลุดลุ่ยนะครับคะแนนไม่ถึงแสนเลยก็7 8 0,000 คนนั้นหรือเปล่าคะคนที่ไปอยู่กับพระองค์นึงครับตรงนั้นเขาประชาชนรู้ทันค่ะอันนี้ก็ไม่ได้ว่านะครับเป็นสิทธิเสรีภาพก็แสดงว่าถ้าคุณจับหลักไม่ถูกคุณจะมีเงินมีทองมีป้ายมากมายมหาศาลอย่างไรในทุกอำเภอไม่สำคัญเพราะว่าคนที่ได้ในวันสุวรรณพงษ์เนี่ยเจอป้ายเบอร์นั้นสัก100แผ่นเจอเราสัก1แผ่นแต่ว่าแทบไม่ค่อยเห็นป้ายเลยคือว่าไม่ได้เอาป้ายแข่งกันค่ะแต่เวลาลงคะแนนมาโอ้โหลมจับเลยครับ 300,000 กว่ากับ 92,000 อันดับ3ห่างกันจากนี้ขอนแก่นไปนุ่มสุไหงโกลกแล้วมั้งครับชนะกันเป็น 200,000 กว่าๆไม่ใช่ธรรมดาค่ะนี่คือปรากฏการณ์ของคนที่ต้องการแสดงออกว่าเขาไม่ชอบฝ่ายนายสุเทพเทือกสุบรรณเขาอาจจะรับผู้สมัครก็ได้แต่เขากูบ่มักมึงน่ะกูไม่ชอบกูไม่ชอบคุณอย่างงี้นะครับได้ข่าวที่ลำพูนนี่อันดับ1ใช่มั้ยคะคะแนนไปลงเสียงไปผู้ใช้สิทธิ์ลงเสียงบางคนก็อาจจะไม่ได้ไปเพราะว่าเห็นการเลือกตั้งแล้วมันเดี๋ยวจะมีเป็นโมฆะอีกหรือเปล่าซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะค่ะแต่คนที่รักประชาธิปไตยอย่างไรเขาก็ต้องไปเลือกตั้งสุเทพเทือกสุบรรณเองก็จะไปไหว้ถวายบังคมแก่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่คุณไปไหว้ทำไมอ่ะคุณขัดขวางการเลือกตั้งคุณไปไหว้ทำไมคุณพาสาวกคุณไปไหว้พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยมันแหมถ้าผมเป็นพระองค์ท่านเนี่ยผมจะไม่รู้จะทำไงนะค่ะโทษนะเพราะว่าคนอย่างมหาโจรแบนดิตอย่างนี้มาแบนดิตสุเทพค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันเรื่องสว.กันต่อนะคะท่านดุษฎีตอนนี้มีสัญญาณจากการไปทำกิจกรรม แจ้งความแห่งชาตินะคะที่สน.โชคชัยจะมีรายงานจากผู้สื่อข่าวเราคุณชมพูนุชนะคะอยู่ในสายแล้วค่ะคุณชมพูนุชคะคือการรวมตัวกันนะคะเพื่อมาแจ้งความของประชาชนในเขตวังทองหลางและเขตลาดพร้าวนะคะเราเดินทางมาที่สน.โชคชัยค่ะเพื่อมาแจ้งความในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตัดสินวินิจฉัยให้การเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะนั่นเองนะคะซึ่งประชาชนที่มายืนอยู่ตรงนี้ไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินเพราะว่าสิ่งที่เขาทำนั่นก็คือการที่พวกเขาได้ลงแรงลงมือเพื่อที่จะเดินทางไปเลือกตั้งนั่นเองนะคะแต่ว่ากลับทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะค่ะเดี๋ยวเราจะมาสอบถามนะคะว่าชาวบ้านเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ค่ะครับสวัสดีครับที่เรามากันวันนี้นะครับเพื่อต้องการมาแจ้งความเอาผิดกับกกต.นะครับแล้วก็ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้มาตัดสิทธิ์การใช้สิทธิ์ของเราไปใช้สิทธิ์ด้วยความยากลำบากแต่ในขณะที่เราไปใช้สิทธิ์มาแล้วท่านมาตัดสินเป็นโมฆะซึ่งทำให้พวกเราเดือดร้อนมากเราจำเป็นต้องมารักษาสิทธิ์แล้วก็มาเรียกร้องแจ้งความในครั้งนี้ครับโดยส่วนตัวค่ะรู้สึกยังไงคะกับคำตัดสินที่เหมือนกับว่าเราได้มีความตั้งใจไปเลือกตั้งแล้วเนี่ยแต่ว่าการเลือกตั้งเนี่ยกลับเป็นโมฆะแล้วไม่รู้ว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่หรือเปล่าอัดอั้นตันใจมากนะครับซึ่งเราก็จะคอยดูว่าคณะกรรมการเลือกตั้งและศาลรัฐธรรมนูญจะทำไงต่อไปกับประเทศไทยเราระบบการเลือกตั้งของเราจะมีอยู่อีกไหมเราจะติดตามและคอยสังเกตกันไม่กระพริบตาเลยครับจะดูท่านอยู่ตลอดครับสมมุติว่ามันไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้อย่างครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเหตุที่มีการขัดขวางการเลือกตั้งถ้าครั้งนี้เป็นอีกหรือถึงขั้นที่ไม่มีการเลือกตั้งล่ะคะประชาชนจะทำยังไงอาจจะต้องขอให้ทางองค์การต่างประเทศมาช่วยแล้วมั้งครับถ้าถึงขนาดนั้นนะครับถ้าภายในเราทำกันเองไม่ได้เราไม่สามารถที่จะจัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมได้นะครับเ
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปอาศัยอะไรอีกแล้วนะครับผมว่าถ้าทุกคนมีหน้าที่กกต.ก็มีหน้าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็มีหน้าที่ซึ่งถ้าท่านทําตามหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมประเทศไทยจะไม่เป็นแบบนี้หรอกครับผมว่านะครับไม่มีโอกาสที่จะเลวร้ายไปกว่านี้ถ้าหากว่าท่านทําตามหน้าที่ได้ตามถูกต้องครับนี่ก็คือการรวมตัวกันนะคะแต่ว่ารวมตัวกันอย่างไรเห็นก็บอกว่ามีการคุยกันในกลุ่มนะคะก็มีการชักชวนกันใน LINE ทาง LINE แล้วก็มารวมตัวกันในวันนี้มีการทยอยกันเดินทางมาที่สน.โชคชัยกันตั้งแต่ช่วง 9:00 น.ที่ผ่านมาแล้วนะคะจนเวลานี้ 10:30 น.ค่ะแล้วก็ยังทยอยกันมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้กลุ่มคนผู้รักประชาธิปไตยนะคะได้ขึ้นไปแจ้งความทางด้านบนก่อนค่ะก็ขอบคุณคุณชมพูนุชนะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะของการรวมตัวกันของพี่น้องประชาชนที่มีความรู้สึกว่าเสียงของเขาถูกปล้นโดยศาลก็เลยมีกิจกรรมในการมาแจ้งความในวันนี้นั่นเองเรียกกิจกรรมว่าศาลปล้นเสียงมีกลอนที่เขียนสีบรรทัดจากคุณสุจิตวงเทศจากหนังสือพิมพ์มติชนวันเขียนสีบรรทัดก็แสดงอะไรอธิบายอะไรได้เยอะนะครับไม่ทราบว่าทางในห้องจะเปิดทันไหมในเฟซบุ๊กผมนะครับเขียนหัวข้อว่ายิ่งเหยียดหยามก็ยิ่งอยู่กันยากเย็นคุณสุจิตวงเทศนะครับศิลปินแห่งชาติท่านปกติท่านก็ไม่ได้เขียนอะไรมากมายหรอกถ้าเห็นไม่เป็นความเป็นไม่เป็นธรรมท่านจะเขียนตลอดท่านเขียนไว้ว่ายิ่งไม่เป็นธรรมไร้มาตรฐานยิ่งผักใสคนบ้านบ้านห้าวหาญสู้ยิ่งอยู่สูงยิ่งสั่นหนาวพลั่นพลูยิ่งเหยียดหยามก็ยิ่งอยู่กันยากเย็นสี่วันทันเนี่ยเขาอยู่กันแบบยิ่งไปผักยิ่งความไม่ยุติธรรมเนี่ยมันผักชาวบ้านให้ห้าวหาญน่ะนี่ไหมยิ่งไม่เป็นธรรมไร้มาตรฐานยิ่งผักใสคนบ้านบ้านห้าวหาญสู้ไงที่สนองโชคชัยเมื่อกี้นี่ยิ่งอยู่สูงยิ่งสั่นหนาวพลั่นพลูยิ่งเหยียดหยามก็ยิ่งอยู่กันยากเย็น มันจะเกิดอย่างนี้นะครับถ้าวงการยุติธรรมไม่ทำนะตำรวจไปแจ้งแล้วคุณต้องดำเนินคดีต่อนะไม่ใช่ไปแจ้งเป็นหลักฐานนะคือยิ่งกดยิ่งดันยิ่งผลักแรงสะท้อนกลับมันก็ยิ่งมากขึ้นยิ่งกดยิ่งมีแรงดันนะครับยิ่งกดขี่ยิ่งมีการต่อสู้สมัยก่อนเขาใช้นายทุนนายเขาใช้นักการทหารปกครองบ้านเมืองเป็นเผด็จการจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์อยู่โอ้โหร่างรัฐธรรมนูญตั้ง9ปียึดอำนาจจากจอมพลป.พิบูลสงครามตอนแรกก็ไม่เป็นนายกเองก็ให้พลโทถนอมกิตติขจรดังนั้นก็ปฏิวัติกันลึกขึ้นปฏิวัติจอมพลถนอมก็ตัวเองสืบทอดอำนาจร่างรัฐธรรมนูญอยู่9ปีครับนักศึกษาประชาชนก็อยู่ถูกกดมากไม่มีผู้แทนราษฎร9ปี10ปีเขาก็มาชุมนุมให้มีการเลือกตั้งที่มาชุมนุมก็มีแต่พวกที่ไปเป็นกปปส.ทั้งนั้นแหละครับที่เรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยนับหัวคนได้ 100% เลยพวกนี้แหละเป็นเคลื่อนไหวประชาธิปไตยอยากมีรัฐธรรมนูญจนปัจจุบันนี้ผมถามพวกนี้ในกะโหลกยังมีสมองไหมเนี่ยยังคำนึงหรือว่ายังเกรงใจวีรชนเดือน14เดือนตุลาปี16ไหมเนี่ยอยู่ๆไม่เลือกตั้งอยู่ๆจะปฏิรูปอะไรตนเองเป็นเองรัฐบาลทำไมไม่ทำปฏิรูปตัวเองก่อนคุณสุเทพเอ๋ยเพราะนั้นบ้านเมืองถ้าไม่มีความเป็นธรรมกระบวนการศาลครับผมคิดว่าบรรพบุรุษตุลาการเขาได้สร้างคุณงามความดีไปเยอะพังทลายเพราะคุณเนี่ยต่อไปคนเป็นผู้อักษาไปไหนจะไม่บอกไม่กล้าบอกว่าตัวเองมีอาชีพเป็นผู้อักษาไม่กล้าบอกเป็นปปช.ไม่กล้าบอกเป็นกกต.ไม่กล้าบอกทั้งสิ้นเพราะชาวบ้านก็เซโนไงชาวบ้านก็ไม่เอาไงที่เขาไปแจ้งความนี่คือเขาปฏิเสธแล้วนะเขาสงสัยในการทำหน้าที่ของคุณแล้วเพราะศาลรัฐธรรมนูญมันมีศาลเดียวศาลเดียวแต่ก่อนมีองค์คณะ15คนตัดมาเหลือ9คน เขาไม่เอา9เอา5เอา5หรือ6เท่านั้นเองบ้านเมืองก็ขึ้นต่อคน6คน20ล้านน่ะ20ล้านขึ้นต่อคน6คนแล้วมีประเทศไหนในโลกก็ทำอย่างนี้มันจะเป็นสงครามระหว่างจิตใจระหว่างผู้ที่ด้อยโอกาสประชาชนเห็นหน้าตาซื่อๆนะครับแต่เขาไปแสดงออกก็ดูต่อไปว่า
ใครมันจะอยู่ได้คงทนต่อพันต่อเดี๋ยวยังมีอีกกลุ่มนึงนะคะอีกหนึ่งสอนอนะคะที่คุณนพวรรณจะพาไปดูบรรยากาศก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการของการแจ้งความเดี๋ยวไปพบคุณนพวรรณกันค่ะที่กองบังคับการปราบปรามถนนพหลโยธินนะคะต้องบอกว่าเป็นการรวมตัวของพี่น้องประชาชนใช้วันที่1เมษายนเป็นวันแจ้งความแห่งชาติค่ะและสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ขณะนี้มีพี่น้องประชาชนนั้นมารวมตัวกันกว่าประมาณ500คนค่ะสำหรับนะคะบรรยากาศที่เกิดขึ้นณขณะนี้หลังจากเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมานะคะศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีคำวินิจฉัยออกมาให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะค่ะจึงเกิดการรวมตัวของภาคประชาชนเกิดขึ้นนะคะส่วนนึงค่ะเราได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์นะคะทางด้านของเป็นประธานค่ะนั่นคือประธานภาคีพลังประชาชนหรือว่าคุณพงพิสิทธิ์พงเสนาหรือว่าเล็กบ้านดอนนะคะกล่าวยืนยันว่าวันนี้เป็นการรวมตัวกันของภาคประชาชนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะนะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียกร้องไปไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระค่ะว่าอย่าทำตามอำเภอใจทำให้สังคมนั้นเกิดความไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้นโดยเฉพาะเสียงของพี่น้องประชาชนที่ออกมาใช้เสียงกว่า20ล้านเสียงโดยเฉพาะในเรื่องนี้แล้วยังเรียกร้องในเรื่องของความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรวมไปถึงกกต.นะคะนอกจากนั้นค่ะคุณพงพิสิทธิ์นั้นก็ยังได้ย้ำนะคะถึงการทำหน้าที่ของกกต.ด้วยว่าหน้าที่หลักๆของกกต.นั้นก็คือการจัดการเลือกตั้งตรงนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นกกต.จะรับผิดชอบอย่างไรนะคะรวมไปถึงวันนี้ก็จะได้เห็นว่าการแสดงพลังนั้นนอกจากจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีเอเชียอัปเดตแล้วยังมีนะคะทางขึ้นวิทยุด้วยค่ะนอกจากนั้นค่ะเรามีโอกาสได้ไปพูดคุยนะคะกับพี่น้องประชาชนบางส่วนที่วันนี้เดินทางมาใช้สิทธิ์นั่นคือเป็นการแจ้งความนะคะแห่งชาติในวันนี้ด้วยบางท่านนะคะเดินทางมาจากบางบัวทองค่ะโดยบอกนะคะว่าวันนี้ต้องการที่จะมาเรียกร้องสิทธิของตัวเองในการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันนะคะเราได้มีโอกาสสอบถามอีกหนึ่งท่านนั่นคือคุณจันทนาสุทธิวันท่านนี้เดินทางมาจากจังหวัดอยุธยานะคะการเดินทางมาครั้งนี้ก็คืออยากจะมาแจ้งความจับไม่ว่าจะเป็นอำมาตย์รวมไปถึงกบฏด้วยแล้วก็อยากจะทวงคืนสิทธิของประชาชนแล้วก็ได้มีการย้ำนะคะไปถึงม็อบกปปส.ด้วยค่ะว่าหากมีการปฏิรูปแนะนำว่าให้มีการปฏิรูปนั่นคือกกต.ก่อนเป็นอันดับแรกนะคะนอกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมคะเราเห็นภาพบรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นมีพี่น้องประชาชนนะคะที่มาพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับหนึ่งท่านนะคะเพื่อที่จะสอบถามถึงการเดินทางมาในวันนี้ด้วยทางด้านของคุณพรสนะคะเฉลิมแสงท่านนี้จะเป็นเลขาธิการคณะราษฎร2555นั่นเองสวัสดีค่ะคุณพรสค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ต้องบอกว่ามีพี่น้องประชาชนนั้นให้ความสนใจเดินทางมาในวันแจ้งความแห่งชาติเป็นจำนวนมากเลยแน่นอนว่าวัตถุประสงค์หลักๆของเราเนี่ยคืออยากจะทวงคืนเรื่องของสิทธิคือเรื่องของเสียงของพี่น้องประชาชนกว่า20ล้านเสียงตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องฮะคือการเดินทางมารวมตัวกันของพวกเราวันนี้ที่กองปราบปรามเพื่อยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของประเทศเราถือหุ้นประเทศนี้คนละ1หุ้นเราถูกละเมิดสิทธิ์ในการทำหน้าที่มอบสิทธิ์ให้ผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองไปทำหน้าที่แทนพวกเราศาลรัฐธรรมนูญไม่มีหน้าที่มาแสดงความเห็นหรือแม้แต่วินิจฉัยใดๆเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ของประชาชนพลเมืองของชาติเรานี่คือการแสดงออกถึงความเป็นเจ้าของประเทศผมย้ำนะครับว่าองค์กรที่มาละเมิดสิทธิประชาชนพวกเขาต้องได้รับบทเรียนแม้ว่าจะเป็นนักกฎหมายระดับสูงของชาติก็ตามให้ได้สำนึกว่าประชาชนคือเจ้าของอำนาจอธิปไตยของชาตินี้ความสงบสุขจะเกิดขึ้นได้เมื่อคุณทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแต่วันนี้คุณไม่ได้ทำหน้าที่ของคุณอย่างตรงไปตรงมาพวกเราจึงมาให้บทเรียนพวกเขาประชาชนจะออกไปแจ้งความทั้งประเทศไม่ว่าที่กองปราบปรามที่กรุงเทพหรือว่าภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกตะวันตกนี่เป็นการยืนยันว่าการต่อสู้แบบอริยะได้เกิดขึ้นนี่เป็นคุณภาพใหม่ของประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยที่ทั่วโลกมองพวกเราอยู่เราจะทำหน้าที่อย่างมีคุณภาพอย่างมีความคิดเราจะทำงานด้วยปัญญามากขึ้นจะไม่ใช้กำลังกับการต่อสู้นี้นี่คือภารกิจของการเดินทางวันนี้ของฝ่ายผู้รักประชาธิปไตยและรักษาสิทธิ
ของประชาชนครับค่ะขอบพระคุณนะคะคุณพรสเฉลิมแสงเป็นอย่างมากนะคะอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งแล้วก็จะเห็นนะคะว่ามีเสียงของพี่น้องประชาชนวันนี้ตั้งใจจริงนะคะเดินทางกันมาเป็นจำนวนมากอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ภาพบรรยากาศสดๆด้านหลังนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าหลายๆคนค่ะไม่ว่าจะเดินทางมาจากทั้งต่างจังหวัดเองนะคะรวมไปถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานครคือต้องการเห็นความเป็นธรรมเกิดขึ้นรวมไปถึงทวงคืนเรื่องของสิทธินะคะเรื่องของเสียงของพี่น้องประชาชนค่ะขณะเดียวกันนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะมีการจุดธูปนะคะแล้วก็เป็นการเริ่มนะคะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงพลังอันแท้จริงแล้วก็หลังจากนั้นค่ะในช่วงเวลา 11:00 น.เราจะกลับมาถ่ายทอดสดบรรยากาศสดๆในการเดินทางเข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามถนนพหลโยธินตรงนี้กันอีกครั้งนึงนะคะเราจะทิ้งท่าด้วยภาพบรรยากาศสดๆของพี่น้องประชาชนที่ยืนยันนะคะว่าวันนี้ส่วนหนึ่งนั้นจะมาเรียกร้องทวงคืนความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นนั่นเองค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะคุณตรีณปางคุณอดิศรค่ะค่ะคุณนพวรรณดุจศรีวัฒน์นะคะก็ไปดูโหหลายๆสน.นะคะวันนี้นี่เขาบอกว่าก็คงจะได้เห็นกันพี่น้องประชาชนไปกันแน่นเลยวันนี้ทุกๆสน.เลยสรุปได้ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยเป็นการยืนยันอีกครั้งนี่ยืนยันไม่ใช่อำนาจอธิปไตยไม่ใช่ของศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ของกกต.กกต.นี่มีอำนาจแต่ไม่จัดเลือกตั้งโวยเขียนด่าคนใน Facebook ของตัวเองถ้ากกต.อยู่นิ่งๆจัดการเลือกตั้งมันก็มีปัญหาแล้วไปกลัวอะไร28เขตทหารก็มีคุณใช้สิตำรวจก็มีคุณใช้สิคุณไม่ได้ใช้การเลือกตั้งคือถ้าจะทำจริงๆอ่ะมันทำได้ทำไมจะไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้ก็องค์กรอิสระต่างๆเขาคิดว่าเขาจะต้องร่วมมือกันจะกำจัดรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ต้องร่วมมือกันจะทำโดยองค์กรโดดๆไม่ได้ conspiracy theory ทฤษฎีสมคบคิดมันดูประหนึ่งว่าไม่ใช่นะพอคนนึงโอ๊กคนนี้ก็อ้าเอ๊กถึงที่สุดก็ผมวินิจฉัยว่าก็ปปช.ได้ชี้มูลแน่นอนคืออาจจะมาคนละโทนเสียงแต่ว่าเพลงเดียวกันเพลงเดียวกันหมายก็ว่าคุณเริ่มก่อนนะค่ะนะผมจะต้องก่อนอ่ะทางวุฒิสภาก่อนสายสรรหาก็พยายามดันเอารองสุรชัยนี่ขึ้นมาเป็นรักษาการประธานวุฒิเอารักษาการไปภายในวุฒิคุณนะค่ะจะเอารักษาการนี่เป็นประธานรัฐสภาเลยร่นคิดไปไกลเพื่อจะถอดถอนนายกรัฐมนตรีมาทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็ใช้ไม่ได้มีบางคนอย่างนี้ก็ไปร้องทำไมล่ะกระบวนการยุติธรรมเป็นของเขาทำไมไม่รุยแม่มันเลยนะแบบฮาร์ดคอร์เลยในฮาร์ดคอร์เนี่ยขึ้นไอ้ข้อความมาค่ะบางคนคิดอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าในนามของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขค่ะสันติเราต้องใช้การแสดงออกทางความคิดเห็นทุกทางไม่ว่าจะทำแบบแจ้งความนี้หรือจะยื่นเรื่องราวต่อพนักงานอัยการตามมาตรา68ด้วยนะครับเราไม่ได้ใช้องค์กรนี้นะความจริงมาตรา68ที่ถูกต้องคือต้องยื่นอัยการให้อัยการวินิจฉัยว่ากปปส.หรือศาลรัฐธรรมนูญเองที่วินิจฉัยไม่ตรงตามกฎหมายจะล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือเปล่าต้องมีคนไปยื่นต่ออัยการอาจจะเป็นผมก็ได้หรือนายกนายขอก็ได้เราใช้กฎหมายให้มากที่สุดเอาประชาชนมาร่วมในการใช้สิทธิ์ในทางกฎหมายมากที่สุดให้เขาคิดว่าเอ๊เขาวินิจฉัยอย่างนี้มันไม่ง่ายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่ากินหมูแบบที่ผ่านมาที่ผ่านมาตัดสินยังไงเราก็นั่งพับเพียบไปหมดนั่งตัดสินสุกเอาเผากินตัดพยานตอนยุบพรรคพลังประชาชนร้อยกว่าปากตัดทิ้งไปเลยสืบตอนเช้าไต่สวนตอนเช้าตอนบ่ายตัดสินและหรือต่างๆสุกเอาเผากินต่างๆเรายอมรับมาแต่เที่ยวนี้ประชาชนทนไม่ได้เห็นกับตาไม่ไหวแล้วเพราะเขาไปลงเลือกตั้งเองคนดูถูกการไปใช้สิทธิ์ของประชาชนเขาต้องเสียเงินเสียทองนะมีเงินตั้ง 3,800 ล้านเป็นเงินของใครวะผมบอกนั้นในกรองของผมเนี่ยเพราะนั้นประชาชนถึงไม่ยอมเที่ยวนี้ครับไม่ยอมแจ้งวันนี้ไม่พอพรุ่งนี้แจ้งอีกนะครับแจ้งอีกพนักงานสอบสวนก็ต้องดำเนินการให้เป็นคดีความนะครับไม่ใช่แจ้งเป็นหลักฐานนะพอสืบสวนพยานหลักฐานได้พอสมควรก็ยื่นไปที่อัยการอัยการก็ยื่นฟ้องต่อศาลสิครับคือแบบฝ่ายประชาธิปไตยนี่เรียกว่าทำตามขั้นตอนทางกฎหมายทุกอย่างไม่มีทางลัดไม่มีทางหรอกคุณไม่ว่าต้องปฏิรูปก่อนต้องมี400คน100คนผมแต่งตั้งแล้วเอามาจากสาขาอาชีพที่เป็นพวกผมทั้งหมดไม่ใช่อย่างนั้นรัฐธรรมนูญไม่มีรองรับเลยเราเดินตามรัฐธรรมนูญตรงนี้ทั้งที่รัฐธรรมนูญอันนี้เราไม่ได้รับนะครับ
เป็นรัฐธรรมนูญที่เราขยะแขยงซะด้วยซ้ำไปแต่บางคนก็ชอบทางลัดนะคะก็ต้องชอบทางลัดก็พวกนายกเถื่อนนายกเถื่อนจริงๆพวกนี้มันมีประวัติค้าของเถื่อนทั้งนั้นนี่ทางภาคใต้ก็น้ำมันเถื่อนค่ะอะไรก็เถื่อนเถื่อนเยอะแล้วก็มีอยากได้นายกเถื่อนมาตรงๆทางประตูไม่ได้ต้องรื้อบ้านเขาไงก็อยากเป็นนายกอยากมีอำนาจแต่ไม่ยอมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกผู้แทนแต่คราวนี้เลือกสวไปนะกลัวถูกตัดสินไงชวนหลีกภัยไปเลยทั้งประชาธิปัตย์เกือบทั้งพรรคนั่นแหละครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอ่ะก็หาที่ว่าหายปลาร้าหักเลยก็พอสมควรก็ให้อภัยไปถ้าไม่หายปลาร้าหักก็ต้องไปลงเสียงก็ต้องใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งจะมีอะไรแล้วคุณเล่นการเมืองใช้ปากพูดมากใช้วาทกรรมมากเขาจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อจะเปลี่ยนแปลงที่มาของสวให้มาจากการเลือกตั้ง 100% ค่ะพรรคประชาธิปัตย์ออกมาค้านเลยนี่ซ้ำไม่น้ำเมื่อเลือกสวเสร็จหมอหรืออ่างหรือว่าสระอาก็ไม่รู้นะครับอะไรเดชกิจวิกรมจากพิษโลกเนี่ยค่ะคุณหมอวรงค์ค่ะท่านหมอกับหมอไปนะค่ะแต่บ้านผมไม่เรียกหมอนะบอกว่าการเลือกตั้งสวคราวนี้มันมีเครือข่ายระบบพรรคการเมืองโอ้โหถามภาคใต้เนี่ยระบบพรรคการเมืองหรือเปล่าอย่าไปดูถูกคนเลือกตั้งสิครับพิษณุโลกเลือกใครหมอวรงค์ไม่ยอมรับเหรอจังหวัดตรังโลกสถาพรพินิจหรือเปล่าพินิจหรือเปล่าค่ะมันเขาทำการเมืองอยู่กับชาวบ้านมามีสิทธิ์เขาก็ลงคะแนนก็ยังบอกว่าเป็นโครงข่ายของพันตำรวจโททักษิณอีกนะคะโอ้ยครับขอนแก่นบ้านผมนี่เขาไม่เอาสุเทพเทือกสุวรรณเหตุที่คนอื่นไม่ได้เพราะเขาไม่ชอบสุเทพก็มาลงที่คุณวันสุวรรณพงษ์เนี่ยคุณวันได้ใช้เงินสักสลึงเหรออายุ70กว่าแล้วโง่ท่านก็ไม่มีสตางค์อะไรด้วยเนี่ยคะแนนมา 300,000 กว่ามันเป็นไปได้ยังไงอ่ะคือคุณวันสุวรรณพงษ์นี่ถือเป็นมติของประชาชนในการแสดงออกเลยป้ายก็ไม่มีค่ะทักษิณนึงเหรอไม่ได้เกี่ยวสวไม่ได้เกี่ยวกับทักษิณเนี่ยเขาไม่ต้องการเห็นความไม่ชอบธรรมของกปปสที่มาชุมนุม 5-6 เดือนแล้วเนี่ยอยู่ทำไมเช้าๆก็ไปเดินขอทานวนเวียนไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาไปยึดสถานที่ราชการคุณทำได้ยังไงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นที่ทำกับข้าวของพวกกองทัพทำททหารสระอำเนี่ยกลายไม่ได้ยังไงสุเทพเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรชวนหลีภัยเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการเกษตรกระทรวงนั้นถ้าใครอยากจะไปอยู่ต้องผ่านรัฐสภารัฐสภาเลือกคุณเป็นนายกคุณก็เลือกครม.ก็ไปอยู่ตามกระทรวงดิอยู่ๆไปยึดกระทรวงแล้วก็ถือว่าเป็นชัยชนะบ้าแล้วทุกวันนี้ไม่ต้องทำงานที่กระทรวงก็ได้เขามีคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าบ้านเมืองคุณไม่รับผิดชอบเหรอรัฐบาลต้องเป็นรัฐบาลประชาธิปัตย์เท่านั้นใช่ไหมถึงจะเป็นรัฐบาลที่ชอบทำพวกผมเป็นฝ่ายค้านคราวหนึ่งลาออกทั้งหมดในพรรคความหวังใหม่คุณชวนหลีกภัยยังเป็นรัฐบาลมาปีกว่าเลยท่านว่ายังไงประเทศนี้ต้องมีรัฐบาลบริหารประเทศเขาลาออกทั้งพรรคประชาธิปไตยไม่มีทางลัดนี่คำพูดของนายชวนหลีกภัยโอ้นั่นแหละก็ว่ากันไปมีทั้งรักทั้งเกลียดนะครับผู้แทนราษฎรเนี่ยนายกรัฐมนตรีคุณชวนดีแสนดีเลยแต่อีกฝ่ายนึงบอกโอ้ใส่บ่ได้ค่ะก็ในเมื่อทั้งชอบไม่ชอบก็เรื่องธรรมดาแต่คะแนนรวมมันอยู่กับใครอ่ะเสียงข้างมากอยู่กับใครเพราะฉะนั้นผมให้กำลังใจนะครับวันนี้ประชาชนได้ทำหน้าที่ของตนเองแล้วผมในฐานะที่มาเป็นแขกรับเชิญก็อยากชี้ว่าทำไปเถอะไม่ต้องไปกลัวความผิดว่าเขาจะทำยังไงเราแสดงออกทางประชาธิปไตยมีเจตนาอยากให้บ้านเมืองเดินทางประชาธิปไตยเนี่ยคนไหนมาขัดขวางไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งหน้าที่อะไรก็ต้องมีผลละกรรมตอบแทนต่อเขาค่ะครับได้ฟังคุณไพบูลย์นิติตะวันพูดเมื่อวันสองวันนะคะก็พูดถึงเรื่องของผลการเลือกตั้งสวที่ผ่านมาก็พูดในทำนองเรื่องของนายกนอกรัฐธรรมนูญนายกคนกลางนี่แหละก็บอกว่าแนวทางที่บอกว่าจะนำไปสู่การได้มาซึ่งนายกคนกลางเนี่ยอาจจะริบหรี่แล้วล่ะเพราะว่าดูจากหน้าตาของสวที่ออกมาเนี่ยเรียกว่าเครือข่ายของฝ่ายนู้นเนี่ยค่อนข้างน้อยนะเขาก็บอกว่าจะมีอยู่แค่10คนละมั้งสายเลือกตั้งที่เขาพอจะล็อบบี้ได้แต่ว่าดูจากสายนี้แล้วเนี่ยก็คงจะยากแล้วมีอำนาจไปล็อบบี้ฝ่ายเลือกตั้งอย่างนี้เพราะว่าคุณมาจากคน7คนเองผมรู้จักสวสรรหาคนหนึ่งเป็นอดีตเลขาธิการวุฒิสภาผมสอนปริยายเอกไปสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ในท่านขออนุญาตเอ่ยนามนะครับท่านอดีตเลขาวุฒิสภาท่านจำนงสวมประคำอายุ70กว่าแล้วเรียนปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตอนนี้ท่านจบเรียบร้อยแล้ว
านได้รับสรรหาเป็นสว. อยู่เต็มอัตราเลยนะท่านตอบในคำถามในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ว่าผมรู้ว่าสว.สรรหาไม่มีศักดิ์ศรีเมื่อตอนที่ผมไปเป็นท่านดิศรเคยนั่งในตำแหน่งนี้มาด้วยหมายถึงว่าท่านคนนี้ท่านจำนงสูงท่านจำนงค่ะเป็นลูกศิษย์ผมเนี่ยแต่ผมท่าน72แล้วนะลูกสาวก็เรียนปริญญาเอกท่านบอกท่านรู้สึกอย่างนั้นท่านว่าท่านรู้ว่าสว.สรรหาไม่มีศักดิ์ศรีก็ต่อเมื่อท่านได้ไปเป็นพอไปนั่งอยู่ในสภาแล้วไม่ได้มาจากการเลือกตั้งตัวมันเล็กนิดเดียวทำไมสว.สรรหาพวกที่มาจากหลังคาเนี่ย40คน30กว่าคนเนี่ยทำไมยิ่งใหญ่นักคุณจะไปล็อบบี้อะไรคุณมาจากคน7คนที่มาไม่เหมือนกันถอดถอนไม่ได้ตามหลักทฤษฎีประชาธิปไตยครับคุณมาจากหลังคาหรือหลังคามาแล้วคุณจะมาถอดถอนนายกซึ่งมาจากทางประตูได้ยังไงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็พยายามเขียนให้พวกนี้มีอำนาจวาสนาเงินเดือนเท่ากันสิทธิประโยชน์ได้เหมือนกันกับพวกจากการเลือกตั้งมันรับไม่ได้เพราะนั้นสว.มาจากการเลือกตั้งเที่ยวนี้จะเป็นใครก็ช่างได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนเราต้องเคารพคุณหญิงเป็ดเนี่ยแม้เราไม่เห็นด้วยกับคุณหญิงเป็ดแต่ 500,000 กว่าเนี่ยเราก็ต้องยอมก็เคารพคนที่ได้ที่2 24,000เอา 240,000 เราต้องเคารพคนที่เลือกตั้งมาจะเป็นอย่างไรแล้วค่อยว่ากันต่อไปอีกฝ่ายนึงก็อยากให้เป็นประธานอย่างนั้นอย่างนี้มันก็แล้วแต่วุฒิสภาเขากกต.จะเร่งเหมือนกันนะอีกสัปดาห์นึงก็จะรับรองแล้วเพื่อจะถอดถอนอะไรต่างๆถอดถอนประธานวุฒิสภาประธานวุฒินี่เป็นลงชื่อในยติในการที่จะแก้ไขที่มาของสว.ประธานวุฒิก็คือสว.ท่านมีสิทธิ์ที่จะทำได้สส.สว.ไปออกกฎหมายเพื่อจะให้มีสว.จากการเลือกตั้งกลายเป็นผิดกฎหมายผมก็อยากดูว่าวุฒิสภาเนี่ยคุณจะกล้าถอดถอนประธานของคุณหรือเปล่าถ้าคุณกล้าถอดถอนประธานของคุณนะโอ้โหมีวุฒิสภาไปทำไมอ่ะประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยแต่เคยมีประธานเคยมีวุฒิสภาผมไปดูงานตอนเป็นผู้แทนราษฎรเขาพาผมไปดูพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งกลายเป็นพิพิธภัณฑ์วุฒิสภาครับเพราะทำหน้าที่มันเหมือนกับผู้แทนราษฎรประเทศเล็กๆมันจะเป็นต้องมีวุฒิเพราะนั้นคุณกล้าถอดถอนประธานของคุณเนี่ยมันบ้าแล้วเขาเป็นผู้แทนสว.มาจากการเลือกตั้งไม่ได้ทำผิดอะไรเลยจนเป็นเรื่องเป็นราวจนถึงปัจจุบันนี่ก็ต้องรอดูมันบิดเบี้ยวโดยองค์กรอิสระบิดเบี้ยวโดยการสรรหาซึ่งไม่ได้มาจากประชาชนไม่ได้กลั่นกรองเลยคุณไพบูลย์ท่านไปลงคะแนนได้2,000มาปาดคอผมนี่คุณประสานมฤคพิทักษ์ลงสส.สอบตกในเขตดุสิตได้3,000กว่าคะแนนไปลงผู้แทนราษฎรอีก100ชาติก็ไม่ได้เป็นมาสรรหาได้เป็นโอยะโสโอหังให้ผมเป็นฟรีผมยังไม่เป็นเลยนะครับขยักขยแยงที่สุดแต่ก็ยังมีคนดีนะมีเพื่อนผมก็หลายคนไม่ได้กล่าวหาทั้งหมดนะครับยังมีคนดีอยู่ที่เขาเห็นเป็นแบบประชาธิปไตยเพราะเขาเคลื่อนไหว14ตุลามาเขาไม่กล้ากลืนน้ำลายในเจตนารมณ์ตรงนั้นครับแต่ไม่ใช่ผมกล่าวหาทั้งหมดนะครับคือตอนนี้เนี่ยก็มีการวิเคราะห์กันนะคะว่าเรื่องของนายกคนกลางนายกนิ้วกลางของท่านเนี่ยนะคะปรากฏว่าน่าจะริบหรี่แล้วนะคะถ้าดูจากหน้าตาหรือว่าจำนวนสัดส่วนของสว.ที่ออกมาก็ออกมาปฏิเสธกันหมดแล้วนี่ค่ะคนที่ปฏิเสธเนี่ยบางคนก็ไปพูดในบนเครื่องบินนะค่ะมันต้องปราบต้องฆ่ากันเป็นหมื่นมั้งแล้วก็คือฆ่าฝ่ายประชาชนคำพูดนั้นมันไม่ใช่เป็นความลับมันก็ไปทั่วเลยก็ปฏิเสธแล้วผมเป็นองคมนตรีแค่นี้ผมก็พอแล้วสุรยุทธ์จุฬานนท์นี่ตอนก่อนเขาวางว่าให้เป็นนายกไม่มีใครเชื่อเสียงเป็นเสียงตายคือบิ๊กบังพอเป็นเสร็จเขาเขี่ยบิ๊กบังหนีไปก็มานั่งเป็นเสร็จนาค่าโคตรครับผมนี่ไปพูดซ้ำนะครับอย่าหาว่าผมพูดซ้ำไปที่เขายายเที่ยงเนี่ยอากาศเย็นสบายทั้งปีบ้านใครคนหนึ่งล่ะที่เป็นองคมนตรีและเป็นนายกรัฐมนตรีพวกเราก็มาอยู่คืน2คืน3คืนเห็นไหมล่ะครับคุณสุพรอัฏฐาวงศ์และขบวนการเสื้อแดงทั้งหลายก็ไปตรวจสอบหลังจากนั้นก็ไปตอนกลางคืนก็รื้อบ้านนี้เลย นั่นคือความเป็นธรรมประชาชนต้องทำเองจะปล่อยให้ตุลาการกังฉินปปช.กังฉินกกต.กังฉินผู้ตรวจการแผ่นดินกังฉินผมจะแต่งเพลงกังฉินดีไหมเนี่ยค่ะครับเพื่อต้องการให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆน่าจะได้และมีแรงบันดาลใจแล้วนะคะมีแรงบันดาลใจแล้วแต่ว่าดูจากสถานการณ์ทางการเมืองวันนี้เขาก็บอกว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่านั่นก็คือหากว่ายังคงเรียกว่ายึกยือกักกันอยู่แบบนี้เนี่ยไม่มีรัฐบาลอยู่ในวันข้างหน้าสุดท้ายแล้วคนที่ต้องเข้ามาบริหารประเทศก็ต้องกลายเป็นสว.นะคะ
ตรงนี้แหละคือสิ่งที่จะต้องมองไปประเทศไทยภายใต้การบริหารของคุณหมายความว่าต้องจัดการเลือกตั้งคุณไปกลัวสุเทพทำไมล่ะคุณสุเทพเป็นแบนดิตมหาโจรคุณไปกลัวคำขู่เขาได้ยังไงรัฐะเขาพร้อมหนุนอยู่แล้วคุณต้องเลือกตั้งถ้าหากว่าจะมีพระราชกิจฎีกาใหม่ก็เลือกตั้ง45วันไปได้60วันนี่แหละคุณก็ทำให้มันสำเร็จจะไม่ยากอะไรขอนแก่นบ้านผมไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยส.ส.11คนก็ไม่เห็นมีปัญหาทำไมที่ตรังเขาก็อยากมีคนลงอยู่ไม่มีประชาธิปัตย์มันก็ไม่เห็นเป็นไรคุณแสดงออกไม่ต้องการเลือกตั้งคุณก็ไปสิอย่าขวางเขาสิอยากให้ทหารตำรวจหรือทางอส.หรือกระทรวงมหาดไทยมาดูแลการเลือกตั้งถ้าใครไม่ทำก็ให้คุณให้โทษในการรับหน้าที่ราชการด้วยทำไมจะทำไม่ได้ครับมีความผิดอยู่นี่ก็300กว่าคดีขัดขวางการเลือกตั้งกระบวนการก็ตัดสินเลยครับคุณไปขัดขวางการเลือกตั้งคุณมีความผิดถูกจำคุกผมก็ต้องเรียกร้องกระบวนการยุติธรรมอย่าช้านะครับถ้าตัดสินคนขัดขวางการเลือกตั้งการเลือกตั้งเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่มีใครกล้าแต่ดูเหมือนยังไม่เห็นกระบวนการนี้ไหลไปเท่าไหร่นะคะก็เรียกร้องผ่านนี้แหละครับในการคุยกันวันละประเด็นเนี่ยทำตำรวจส่งอัยการอัยการส่งศาลสืบพยานเสร็จก็วินิจฉัยเสียผิดไม่ผิดอย่างไรผมว่าผิดล้านเปอร์เซ็นต์บีบคอไม่ผิดหรือไงปีนรั้วเข้าไปโอ้ขัดขวางคนจะไปลงคะแนนยังไม่ถึงหน่วยเลือกตั้งเลยก็เจ้าหน้าที่ก็เลิกหนีไปอย่างนี้ครับผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงครับแต่เขาก็เกรงกันว่ามีการดำเนินคดีแล้วมันจะไปไม่ถึงไหนนะอาจจะกลายเป็นคลื่นกระทบฝั่งหรือเปล่าเขามีบางคนเขาพูดว่าอำนาจรัฐนี่ไม่ค่อยใช้กันเราเห็นใจรัฐบาลรักษาการนะเพราะอะไรอะไรก็กกต.รวบหมดแต่ว่าองค์กรในการสั่งตำรวจทหารก็ยังมีอยู่นายกก็เป็นรัฐตรีกลาโหมอยู่ตำรวจก็จะมีคนดูแลอยู่มหาไทยก็ยังมีรัฐตรีจารุพงษ์เรืองสุวรรณถ้าใช้อำนาจตามปกติเท่านั้นเองแหละครับบ้านเมืองก็ไปได้ไม่ใช่ไม่มีรัฐบาลนะมีนะครับรัฐบาลรักษาการเนี่ยมีหน้าที่ทำได้เกือบ 100% แต่ลิงานใหม่ไม่ได้ได้เริ่มงานใหม่ไม่ได้ก็แค่นั้นนะท่านจารุรนก็ไปดูงานการศึกษาแล้วก็เห็นกันอยู่นี่ข่าวการศึกษาสารข่าวการศึกษาเกี่ยวกับอาชีวะนะครับมันก็มีข่าวออกมารัฐมนตรีศึกษาก็ไปทำงานเมื่อวานนี้ผมก็เจอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็ทำงานก็ปล่อยให้กลไกมันหยุดไม่ได้นะครับบ้านเมืองมันรอไม่ได้เป็นแต่เพียงว่าการชุมนุมมันส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน อย่างรุนแรงที่สุดโดยเฉพาะเศรษฐกิจโอ้ไปไม่ได้นะครับค่ะ GDP ไม่รู้จะหล่นมาเท่าไหร่ไออาเซียนเขาไหมค่ะไอประเทศไอน้องลาวมันสปป.ลาวเนี่ยไอกัมพูชาเขาไหมค่ะไอเวียดนามเขาไหมอินโดนีเซียไหมเขาจะลงทุน14ล้านล้านปรับปรุงการสาการคมนาคมของเขามีคนใช้สิทธิ์180ล้านนะครับจะว่าคนมีสิทธิ์อินโดนีเซียนี่ไปไกลแล้วทำยังไงคุณตาแปลว่าอาจจะต้องพาไปเที่ยวอินโดนีเซียบ้างประเทศประชาธิปไตยใหญ่นะว่าเมื่อเขาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วเนี่ยเขาก้าวกระโดดระบบเศรษฐกิจเขาแค่ไหนผมไปตีกอล์ฟมาที่สนามกอล์ฟศรีบริรักษ์ที่กระทรวงเกษตรขอนแก่นผมบอกแคดดี้เอ้ยประชาชนหรือกวนเดียวกันไม่ต้องห่วงเรื่องรถไฟความเร็วสูงนี่ไม่ต้องขี่หรอกผมจะพาไปนั่งที่ลาวเพราะลาวเขาเสร็จแน่นอนเขาก็หัวเราะเขาก็หัวเราะครับเราไม่ได้บอกว่าเราใหญ่กว่าเขาหรือเก่งกว่าเขาแต่ว่าเราจะต้องไปนั่งรถไฟความเร็วสูงของเขาของเขาจากเวียงจันทน์ไปหลวงกระบางไปคุนหมิงหรือไปทางเวียดนามแล้วก็มานั่งเกวียนเมื่อค่ำสะพานมาหนองคายนั่งเกวียนอีก20ชั่วโมงมาถึงหนองคายมันจะเป็นอย่างนั้นคุณตาแป๋วเพื่อนผมที่อังกฤษที่อยู่อังกฤษเรียนม.3ด้วยกันเขาจบปวช.แล้วเขาไปทำร้านอาหารที่โน่นเขาบอกโอ้โหเขาโกรธมากแม้ว่าเขาจะไม่กลับมาเมืองไทยคุณยกเลิก2ล้านล้านได้ยังไงคุณจะพัฒนาประเทศไปยังไงคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศครับ1เมษายนเนี่ยประเทศไทยมีการยกเลิกพรบ128ก็คือการเลิกทาสแต่ว่าเราจะเริ่มต้นพรบการใช้เกวียนมาพรบการใช้เกวียนค่ะคือประเทศถ้าไม่ไปไม่มาถ้ารัฐบาลไม่ทำอะไรก็อย่ามาเป็นเลยค่ะเขาให้ข้าราชการประจำเขาบริหารเถอะนักการเมืองพรรคการเมืองคือไปริเริ่มนโยบายแล้วก็เสนอต่อประชาชนประชาชนเลือกไปก็มาทำงานตามที่นโยบายก็แค่นั้นไม่ใช่ประชานิยมอะไรทั้งสิ้นประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลก็เอาเงิน 2,000 ไปแจกให้แก่คนเงินเดือน 15,000 ไปกู้หนี้ยืมสินมาพรก.มาเป็นไทยเข้มแข็งใครเข้มแข็งอยู่ปัจจุบันเนี่ยจนมีเสาโดเด396โรงพักเนี่ยใครเข้มแข็งใครเข้มแข็งนะ คุณตอนคุณทำนี่คุณทำได้
กระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าทำได้เป็นอำนาจของฝ่ายบริหารแต่พอมาถึงยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยบอกว่าต้องไปเทลูกรังให้เป็นไปลาดยางเทลูกรังก่อนไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนอะไรผมถามเลยคุณเป็นฝ่ายบริหารเหรอศาลเนี่ยมันก้าวล่วงเรื่องเร่งด่วนอะไรอย่างไรหรือคุณเป็นศาลแม่ผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงกูจักสิดามึงยังไงเดี๋ยวตัวเรามันเสียวิสัยนักกฎหมายคุณมีหน้าที่เกี่ยวข้องอะไรกับเร่งด่วนไม่เร่งด่วนคุณไปหาเสียงกับชาวบ้านหรือถ้างั้นศาลมาจากการเลือกตั้งไหมล่ะผมจะเข้าไปวินิจฉัยไม่ให้สร้างรถไฟความเร็วสูงถ้าเลือกผมเป็นศาลเอาไหมล่ะคุณไม่ได้ผ่านจากมือชาวบ้านเขาต้องการเขายกย่องคุณก็บอกว่าคุณตัดสินคดีในนามพระปรมาภิไธยเพราะคุณได้รับโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแล้วคุณไม่คิดเลยว่านายกรัฐมนตรีก็ทำในนามพระปรมาภิไธยได้รับการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมเหมือนกันทำไมคุณใหญ่กว่าทั้งฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งคำก็พระปรมาภิไธยอ้างอยู่นั่นแหละนี่เขาจะไปยื่นถอดถอนเหมือนกันทั้งถอดถอนทั้งยื่นเรื่องขอต่อพระเจ้าอยู่หัวค่ะเรื่องลงทุนยื่นดีกายื่นดีกาเพราะคุณใช้พระปรมาภิไธยไปในทางเสียหายคุณตัดสินกฎหมายไม่มีคุณก็เขียนกฎหมายเองวิธีพิจารณาความในศาลรัฐธรรมนูญไม่มีคุณก็นึกตามอำเภอใจใช้วิแพ่งวิอาญาที่เป็นประโยชน์ต่อคุณไม่มีกฎหมายใดคุณก็ไปเอาดิกชันนารีมาตัดสินอย่างนี้มันยิ่งกว่าบ้าไปแล้วคณะนิติศาสตร์เรียนไปทำไมอ่ะก็ให้นายจรัญภักดีธนาคุณไปสอนดิอย่างนี้ใช้ได้อย่างนี้ใช้ไม่ได้ที่เมียตัวเองถูกศาลฎีกาตัดสินน่ะเรื่องที่ดินน่ะต้องชดใช้ค่าเสียหายอะไรคุณเซ็นเป็นพยานด้วยคุณเฉยคุณไปสอนหนังสือที่ขอนแก่นเป็นลูกจ้างเหมือนกันคุณก็เฉยไม่ใช่พูดเรื่องเก่านะครับต้องพูดย้ำเพราะฝ่ายประชาธิปัตย์มันพูดเรื่องเท็จจนเป็นเรื่องคนเชื่อจนคนพูดเชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองพูดไปมันจริงเราต้องย้ำว่าฝ่ายเราได้เดินทางมาถูกต้องแล้วการชุมนุม5เมษาชุมนุมเลยครับไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่เกินประชาชนประชาชนต้องแสดงพลังถ้าต้องการให้ประเทศนี้ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยมาคนเสื้อแดงไม่ต้องห่วงก็มาเยอะอยู่แล้วค่ะมาเยอะอยู่แล้วครับค่ะเอาล่ะค่ะการเดินเกมทางการเมืองของประเทศนี้ที่ผ่านมาจะเราจะเห็นว่าเป็นการเดินเกมของกลุ่มอํานาจเก่ากับกลุ่มอํานาจใหม่แต่วันนี้เนี่ยการเดินเกมทางการเมืองวันนี้เพื่อประเทศชาติแล้วจะมีพี่น้องประชาชนหลายล้านคนมาร่วมเดินเกมครั้งนี้ด้วยแน่นอนนะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็จะมีการติดตามถึงกิจกรรมการแจ้งความแห่งชาตินะคะให้คุณผู้ชมได้ติดตามมาต่อไปสำหรับรายการคุยกันแล้วว่าประเด็นนั้นวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับท่านเอกสรเพียงเกตค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับและกลับมาติดตามคุยกันวันและประเด็นได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ท่านเอกสรเพียงเกตดิฉันตรีณปรางพร้อมทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ